ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงนี่นะฮะอันนี้จะเป็นส่วนประกอบที่พลเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องคุ้นหน้าคุ้นตานะครับหลายๆคนก็จะเรียกว่าใบเมี่ยงบางคนก็เรียกว่าแบบแผ่นเปาะเปี๊ยะสดสไตล์เวียดนามนะฮะส่วนประกอบหลักของเขาก็คือข้าวเจ้าแล้วก็น้ำนั่นเองเจ้าส่วนประกอบตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ใช้มากในอาหารเวียดนามนะครับเกิดขึ้นทางตอนใต้ของเวียดนามครับวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายก็คือน้ำแล้วก็ข้าวเจ้านะครับแล้วก็เกลือทุกอย่างจะถูกเอาผสมแล้วก็ไปนึ่งหลังจากนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะตากให้แห้งนะครับบนแค่หรือบนกระดานไม้ไผ่นะครับซึ่งจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายแป้งตัวนี้ว่าจะต้องมีลายเป็นลายคล้ายๆลายไม้ไผ่นะครับเวลาที่เราจะเอาไปประกอบอาหารนะครับเราจะแช่ในน้ำให้นุ่มก่อนนิดหนึ่งหลายๆคนก็ทานสดๆหลายๆคนก็จะเอาไปทอดหลายๆคนก็จะเอาไปย่างและนี่ก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเจ้าใบเมี่ยงหรือแผ่นแป้งปอกเปี๊ยะแบบเวียดนามที่พลนำมาฝากในวันนี้ครับเอาละครับเราไปรู้จักเรื่องราวของเมนูแรกที่วันนี้เราจะทำกันดีกว่าครับเมนูแรกที่เราจะทำนะครับใช้แป้งปอเปี๊ยะสไตล์เวียดนามนี่แหละนะครับแต่จะเป็นปอเปี๊ยะทอดไส้ซีฟู้ดซึ่งจะเป็นสไตล์แบบอาหารเวียดนามทางเหนือนะครับต้องบอกว่าอาหารเวียดนามทางเหนือเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายในเรื่องของส่วนประกอบนะครับจะมีความเฮลตี้ขึ้นนิดนึงเล็กๆน้อยๆและหลายๆเมนูเนี่ยก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศสด้วยอย่างในเมนูนี้นะครับก็อาจจะมีการใช้แบบเกล็ดขนมปังมายองเนสอะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยครับทำไม่ยากแล้วก็รสชาติรับประทานง่ายๆครับก่อนอื่นนะครับตัวไส้เนี่ยผมจะทำให้ซีฟู้ดของเราสุกก่อนนะครับใส่ขิงลงไปในน้ำนะฮะเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีกลิ่นอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ใส่พวกเครื่องหอมๆลงไปตะไคร้เอาละพริกไทยดำนะครับใส่ไปนิดนึงแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ลวกเจ้าซีฟู้ดของเรานะครับซึ่งเราเริ่มตั้งแต่กุ้งเลยก็ได้นะฮะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบของปลาหมึกนะครับปลาหมึกเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะครับกุ้งสุกแล้วนะครับระวังนะฮะอย่าโอเวอร์คุกนะครับใส่ลงไปลวกครับสำหรับปลาแซลมอนนะครับมีหนังนะฮะเราเอาหนังออกนิดนึงครับเพื่อความทำงานง่ายนะครับปลาหมึกของเรานะครับได้แล้วเอาขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับใส่ลงในชามผสมเลยครับแซลมอนนะฮะทุกอย่างลวกกำลังดีนะครับเหตุผลที่ผลแยกเนี่ยเพราะว่าแต่ละอย่างมันใช้เวลาในการปรุงเนี่ยไม่เท่ากันเราจะได้ไม่โอเวอร์คุกนะครับเอาละครับผมก็เอาขึ้นมาพักนะครับส่วนสำหรับกุ้งนะฮะแกะเปลือกออกครับผมซอยครับแล้วก็ใส่ลงไปรวมกับแซลมอนนะครับแล้วก็ปลาหมึกเอาละครับเครื่องซีฟู้ดของเราเรียบร้อยแล้วครับนอกจากตัวซีฟู้ดนะครับรสชาติหวานของเมนูนี้มาจากหอมใหญ่ผมจะใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้นะครับในการผัดหอมใหญ่ให้นุ่มไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้กระทะนอนสติ๊กนะครับเป็นของหัวม้าลายข้อดีของกระทะนอนสติ๊กใบนี้นะครับก็คือว่าเขาเคลือบหลายชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเคลือบหลายชั้นเนี่ยครับต่อให้เราจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นไม้หรือว่าจะเป็นสเตนเลสนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรอยขีดข่วนนะครับเอาละพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่หอมลงไปครับแล้วเดี๋ยวก็ผัดให้หอมของเราพอนุ่มดีนะครับสำหรับกระทะนอนสติ๊กใบที่พลใช้นะครับตัวทรงของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบวอล์กก็คือเป็นทรงเหมือนกระทะจีนนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยนอกจากทำอาหารเช้าได้แล้วเขายังเหมาะกับเมนูพวกแบบข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความที่ขอบสูงเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยไม่หกไม่ทะลักออกมาจากกระทะง่ายนะครับเดี๋ยวพลจะผัดหอมของเราเนี่ยครับให้มีลักษณะนุ่มดีครับนอกจากหอมใหญ่ที่เดี๋ยวผมจะใส่ลงไปแล้วนะครับในตัวเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีมายองเนสด้วยใส่ลงไปแค่ให้เป็นตัวบายดิ้งนะครับก็คือว่าให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยมันพอติดกันได้นะครับแล้วก็มีรสชาตินิดนึงนะฮะเสร็จแล้วครับแล้วใครว่ากระทะนอนสติ๊กทอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กระทะใบเดียวกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากระทะนอนสติ๊กใบนี้ขอบเขาสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันมันจะหล่นออกมาง่ายนะครับดังนั้นไม่ต้องล้างวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับอ่ะเราคลุกเครื่องของเรานะครับ
แล้วก็อยากจะแนะนำให้ชิมนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามายองเนสเนี่ยต่างยี่ห้อก็จะต่างรสชาตินะครับแล้วเราก็ปรับรส ด้วยเกลือและพริกไทยครับไส้ซีฟู้ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาห่อด้วยตัวแป้งปอบเปี๊ยะเวียดนามนะครับแล้วก็เนี่ยฮะแผ่แผ่ไส้นิดหนึ่งเพราะตอนที่ห่อเนี่ยไส้ของเราไม่ควรจะร้อนนะครับควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้องตัวแป้งปอบเปี๊ยะเวียดนามนะครับเขาก็จะมีหลายขนาดเหลือเกินนะครับวันนี้ผมใช้เป็นขนาดเล็กๆพอเราใช้แผ่นเล็กเราก็สามารถทำขนาดเล็กกัด2คำก็หมดคำแล้วนะครับเวลาที่เราไปชุบน้ำนะครับอย่าชุบน้ำนานถ้าชุบน้ำนานแล้วมันนิ่มเกินไปมันเละมันจะห่อยากมากนะครับแล้วก็ชุบในน้ำอุณหภูมิห้องก็พอนะครับถ้าเราชุบน้ำอุ่นเนี่ยมันจะนิ่มเร็วมากครับเอาแป้งไปแช่นะครับหลังจากนั้นเราก็ตักเครื่องซีฟู้ดใส่ลงไปเลยครับห่อให้เป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยครับเสร็จแล้วนะฮะเราเอาปอเปี๊ยะทั้งชิ้นของเราเนี่ยครับมาชุบไข่ไก่คุกเกตขนมปังครับเอาละครับปอเปี๊ยะของเราชุบแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันสำหรับทอดในการทอดนะครับผมใช้น้ำมันรำข้าวขิงขวดเดียวเนี่ยเอาอยู่ทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอดการทำสลัดมาเป็นส่วนประกอบในการทำเค้กทำได้หมดทุกอย่างเลยครับทำให้เราเนี่ยสามารถมีน้ำมันคุณภาพแค่ขวดเดียวในครัวก็จบแล้วที่สำคัญนะครับการใช้น้ำมันรำข้าวขิงขวดเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับอาหารอย่างง่ายๆเพราะว่าเขามีวิตามินและก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอโรลแล้วก็วิตามินอีด้วยนะครับเอาล่ะเราอุ่นน้ำมันให้ร้อนนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเครื่องข้างในจะไม่สุกเพราะสุกหมดแล้วเอาแค่เกล็ดขนมปังสวยก็ใช้ได้แล้วครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเวลาที่เราทอดอะไรก็ตามที่มีเกล็ดขนมปังแบบนี้ครับคุณผู้ชมอย่าเคี่ยวบ่อยไม่ใช่ใส่ลงไปแล้วเคี่ยวเลยนะครับมันจะทำให้เกล็ดขนมปังเนี่ยหลุดเราคอยให้เขาเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยใช้เอาตะเกียบนะครับพลิกเบาๆเพื่อให้เขาโดนน้ำมันโดนความร้อนเท่าๆกันทั่วชิ้นดีนะครับแค่สีสวยเนี่ยฮะเราก็ตักออกมาจากน้ำมันได้แล้วครับแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะเวียดนามนะครับเวลาที่เรานำลงทอดเนี่ยนะครับหลายๆครั้งจะมีปัญหาที่ว่าเขาโดนความร้อนแล้วจะละลายและติดกันนิดหนึ่งนะครับการชุบเกล็ดขนมปังเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาทำให้ทอดง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเสิร์ฟกับมายองเนสนะครับเรียกว่ามีมายองเนสให้จิ้มเพิ่มในกรณีที่ต้องการแต่งหน้าด้วยพาสเลย์สวยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเมนูปอบเปี๊ยะสไตล์เวียดนามครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงอมครับหนึ่งในเมนูโปรดผมครับว่าวิธีการทำง่ายๆนะครับส่วนผสมก็ไม่เยอะนะครับมีกลิ่นปลามีความหอมของข้าวคั่วแล้วก็ผักสมุนไพรต่างๆนานาครับเริ่มจากหอมแดงนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราทำแค่เสิร์ฟเดียวก็เดี๋ยวหั่นแล้วก็โขลกเอาก็ได้ครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับพริกก็ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะครับอยากกินเผ็ดก็ใส่เยอะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจะได้โขลกง่ายๆเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็คือขิงครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็มาโขลกด้วยกันนะครับหยาบๆก็พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับผมก็จะมาตั้งกระทะนะครับหรือจะใช้เป็นหม้อก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยครับคั่วไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับพอเราเริ่มได้กลิ่นนะครับหอมๆเติมน้ำเปล่าได้เลยครับก็จะใช้น้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปตุ๋นนะครับระหว่างที่รอให้น้ำเดือดนะครับเราก็จะมาหั่นหมูกันนี่ใช้เป็นสันคอนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มใส่หมูลงไปครับเดี๋ยวเราคนสักพักนึงนะครับพอน้ำเดือดแรงๆปุ๊บแล้วเราก็ปรับเป็นไฟเบาๆนะครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็จะปรับไปใช้ไฟเบาเพื่อให้หมูมีรสชาติด้วยแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่ไปสักประมาณสัก2ช้อนก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวหมูมีรสชาติบ้างก็ตุ๋นไฟเบาๆนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆจนหมูนิ่มนะครับก็ผ่านไปสักประมาณเกือบๆชั่วโมงนะครับผมก็จะเริ่มใส่ผักลงไปนะครับเริ่มจากหอมแดงก่อนเลยทั่วๆไปก็จะมีใบแมงลักนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ขิงแทนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกลิ่นขิงเพิ่มเข้ามาไม่อยากให้มันตีกับใบแมงลักสักประมาณนี้ก็ได้ครับถั่วฝักยาวใส่ไปก่อนเลยอันไหนสุกยากใส่ก่อนเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วครับวันนี้ผมก็ใช้เป็นข้าวคั่วของไร่ทิพย์นะครับตัวนี้เป็นข้าวคั่วทรงเครื่องนะครับเขาจะมีสมุนไพรใส่มาแล้วนะครับมีใบมะกรูดมีขิงมีอะไรนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรพวกนี้เข้ามาด้วยประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับโอเคครับเดี๋ยวพอถั่วฝักยาวเราสุกดีแล้วผมก็จะใส่เฮิร์บที่เหลือนะครับแล้วเราก็
สามารถจัดลงจานได้เลยตอนนี้ก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับพอเราใส่ข้าวโพดลงไปก็จะมีใบมะกรูดนะครับก็จะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้ก่อนเลยปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่พวกเฮิร์บที่เหลือลงไปครับในมะกรูดก็ขยำขยำสักนิดนึงคนให้เข้ากันนะครับให้ตัวพวกผักนี้สลดลงนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับแล้วเราจะตกแต่งนิดหน่อยด้วยตัวผักชีลาวนะครับให้พริกเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ครับเพิ่มสีสันเวลาเสิร์ฟเท่านี้ก็พร้อมกินแล้วครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงหนึ่งในพาสต้าเบสิกจริงๆที่คนไทยชอบนะครับก็คือพริกกระเทียมนะฮะต้องบอกว่าในอิตาลีเนี่ยครับตัวนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเหมือนเป็นซอสน้ำมันมะกอกนะครับหลักๆแล้วบางครั้งเขาก็จะเรียกเป็นตัวย่อครับว่า AOP ซึ่งเจ้าตัวย่อตัวนี้ก็คือมาจากกระเทียมน้ำมันมะกอกแล้วก็พริกนะครับวันนี้เราจะทำเมนูนี้โดยใช้เส้นพาสต้าเล็กๆที่คนไทยมักจะคุ้นเคยกันในชื่อของแองเจิลแฮร์นะครับจะใส่ชีสพาร์เมซานแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะใส่เจ้าเบคอนลงไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเบคอนหั่นหนาออกมาแล้วแบบกลมๆอร่อยมากครับในการต้มเส้นพาสต้านะครับอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปนะไม่ได้ใส่น้อยๆนะฮะใส่เยอะนิดนึงระหว่างที่เราต้มน้ำนะครับสำหรับเมนูนี้ผมจะใส่เบคอนลงไปด้วยวันนี้ผมเลือกเป็นเบคอนที่หั่นหนานิดหนึ่งนะครับแล้วแต่เลยเราจะใช้เบคอนแผ่นๆแล้วก็ซอยเล็กๆก็ได้จะใช้เบคอนหั่นหนาแบบผลก็ได้นะครับผมจะนำเบคอนลงไปลวนในกระทะนะครับสำหรับเบคอนที่หั่นหนาเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ทอดให้เขากรอบนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทอดให้เขามีกลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะค่อยๆออกมาตอนนี้น้ำของผมเริ่มเดือดแล้วครับผมแต่เรายังจะไม่ใส่เส้นลงไปนะครับเนื่องจากว่าเส้นที่ผมใช้วันนี้ครับเป็นเส้นของแอคเนซี่มีชื่อว่าคาเปลินีนะฮะจำง่ายๆก็คือหมายเลข1คาเปลินีเนี่ยครับถ้าเผื่อแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่า little hair ก็คือเส้นผมเส้นเล็กๆนะครับแต่ เรามักจะคุ้นเคยกับชื่อที่เราเรียกกันว่า angel hair ผมนางฟ้านะครับผมยังจะไม่เอาเส้นลงไปต้มนะครับเนื่องจากว่าเส้นตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าต้มแค่2นาทีก็ออเดนเต้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนที่จะใส่เส้นลงไปนะครับลองดูนะฮะเบคอนของเราสีเริ่มสวยแล้วนะครับผมใส่น้ำมันมะกอกตามลงไปนะครับใส่เยอะนิดนึงกระเทียมเนี่ยกรีบใหญ่ๆนะครับถ้าเราชอบให้มีเนื้อกระเทียมเนี่ยเราสามารถหั่น4ก็ได้นะครับหั่นออกมาเป็น4ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับถ้ากระเทียมของเราชิ้นหนาแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ความร้อนนะครับที่ไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ผัดเขานานนิดนึงให้เขานุ่มนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับผมก็จะเอาเส้นพาสต้าเนี่ยลงต้มเลยครับประมาณ160กรัมนะครับได้2พอร์ชั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ที่คีบเนี่ยกดเส้นลงไปด้วยเอาล่ะสำหรับพริกที่ผมใส่ในวันนี้ผมใส่เป็นพริกแห้งนะครับเราไปแช่น้ำจนนุ่มก่อนตากเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็เอาเมล็ดออกนะครับใส่ลงไปได้เลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสนิดหนึ่งพริกไทยครับเกลือครับผมเส้นของผมตอนนี้ผ่านไปประมาณนาทีกว่าแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าเราจะให้เขามาสุกในกระทะนะครับตอนนี้เขายังไม่สุกดีนะครับย้ายจากหม้อนะครับมาลงกระทะเลยครับผมแล้วเราก็ตักน้ำต้มเส้นนะครับใส่ลงไปประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับเอาละครับเราค่อยๆ คนไปด้วยกันนะฮะให้ตัวซอสน้ำมันมะกอกของเราเนี่ยนะครับค่อยๆซึมเข้าไปในเส้นนะครับเสร็จแล้วครับผมปิดไฟเลยครับหลังจากนั้นผมจะใส่พาสเล่ลงไปเล็กน้อยนะครับคลุกเคล้าให้กระจายทั่วดีครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะลองชิมแล้วก็ปรับรสด้วยเกลือพริกไทยพร้อมลงจานนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟลงในจานนะครับพริกกระเทียมเบคอนนะครับแล้วเราก็สามารถโรยชีสพาร์เมซานได้นะครับจะซื้อแบบเป็นก้อนๆมาขูดเอาหรือจะแบบสำเร็จรูปที่เขาป่นมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งพาสต้านะครับที่มีรสชาติแล้วก็รูปแบบถูกปากถูกลิ้นคนไทยลองทำกันดูนะครับใช้เวลาไม่นานเลยครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงเอกแคลร์กับชูครีมนะครับจริงๆแล้วมันก็แทบจะเป็นอย่างเดียวกันนะฮะแต่เราอาจจะเวลารูปทรงอย่างนึงเราอาจจะเรียกชื่ออย่างนึงเหมือนชูครีมเนี่ยครับ
เราก็จะคิดถึงลูกโตโตแป้งลูกโตโตมีสอดไส้ครีมนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเอแคลร์เนี่ยเราจะคิดถึง2อย่างนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกก็คือเอแคลร์สไตล์ฝรั่งเศสที่มาในรูปทรงยาวๆแป้งด้านนอกกรอบๆนิดนึงอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเอแคลร์แบบที่คนไทยคุ้นเคยเป็นแป้งลูกเล็กๆแล้วก็ใส่ไส้ครีมจากตรงก้นของเขานะครับมาในรสวานิลารสกาแฟซะส่วนใหญ่วันนี้ผมจะทำแบบนี้ครับแต่จะเปลี่ยนตัวไส้ให้เป็นคัสตาร์ดที่มีรสชาติแบบไทยๆครับเพราะว่าผมจะใส่รสชาติของใบเตยเข้าไปครับตอนนี้ผมเปิดเตาอบไปแล้วที่200องศาเซลเซียสนะครับใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับส่วนประกอบของแป้งชูเนี่ยเรียบง่ายมากล้วนเป็นส่วนประกอบที่เรามีติดครัวกันอยู่นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่หม้อใบเดียวก็ทำได้แล้วครับน้ำสะอาดนะครับใส่ลงในหม้อตามด้วยเนยน้ำตาลทรายเกลือนำไปตั้งไฟจนเนยละลายดีครับปิดความร้อนครับผมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตามลงไปครับหลังจากนั้นก็คนให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ครับทีนี้ส่วนประกอบที่เหลือที่เราจะใส่ลงไปได้แก่ไข่นะครับในสูตรเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด2ฟองก่อนใช้เราจะตีไข่ทั้ง2ฟองเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันซะก่อนจำนวนของไข่ที่เราใส่ลงไปนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ใส่หมดใส่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องมั่นใจนะครับว่าก้นหม้อเนี่ยไม่ร้อนมากเกินไปถ้าเผื่อร้อนมากเกินไปเราใส่ไข่ลงไปมันจะสุกนะครับทีนี้ในการใส่ไข่นะครับผมจะเริ่มใส่ทีละน้อยก่อนถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับมันจะคนให้เข้ากันยากครับหลังจากนั้นเราคนครับผมนะฮะแล้วเราลองดูนะครับพอเราคนส่วนผสมเสร็จเนี่ยครับถ้าเผื่อสมมติมันยังมีลักษณะใกล้เคียงกับมันบดเหมือนเดิมนะครับแปลว่าจำนวนไข่ที่เราใส่ยังไม่พอครับผลค่อยๆใส่ลงไปอีกทีละนิดครับผมส่วนประกอบเนี่ยนะครับเราจินตนาการนี้ครับหลังจากที่เราได้ตัวแป้งชูแล้วเราจะต้องใส่ถุงบีบแล้วก็ไปบีบขึ้นรูปเพื่อการอบนะครับในการบีบขึ้นรูปเนี่ยส่วนประกอบของเราต้องไม่แข็งมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้เหลวมากเกินไปนะครับจะต้องมีลักษณะที่ตัวแป้งเงาและเวลาที่เราตักด้วยช้อนไม้เนี่ยนะครับเขาจะค่อยๆ ย้อยหล่นลงไปทิ้งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันครับเห็นไหมครับเวลาที่พลตักและยกช้อนไม้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะทิ้งตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนำส่วนประกอบใส่ลงในถุงบีบครับใช้หัวบีบเล็กๆก็พอนะครับขนาด1เซนบีบลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขหรือแผ่นซิลิโคนที่ใช้สำหรับอบก็ได้นะครับแล้วนำไข่ไก่ที่เราเหลือนะครับทาด้านบนบางๆนะครับเราอบของเราร้อนดีแล้วนำเข้าอบเป็นเวลา20นาทีครับเอาละครับวันนี้นะครับตัวคัสตาร์ดที่ผมจะทำเนี่ยจะมีรสชาติของใบเตยนะฮะเราก็ใช้ใบเตยหอมอันนี้เราก็จะมีส่วนประกอบของนมข้นจืดนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริไลน์ตราฟาวคอนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านมตัวนี้เวลาที่เราใช้ทำเบเกอรี่นะครับจะช่วยทำให้ขนมของเราเนี่ยมีความหอมนุ่มอร่อยยาวนานครับผมจะใช้ทั้งหมด300มิลลิลิตรนะครับก็ใส่ลงไปก่อนเลยครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีแป้งข้าวโพดนะฮะใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับนอกจากนั้นก็จะมีไข่นะครับวันนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองแต่ผมจะใช้แค่ส่วนของไข่แดงเท่านั้นนะครับก็ดอกแยกออกมาก่อน3ฟองครับผมใส่ใบเตยลงไปเลยครับการใส่ใบเตยแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าหลังจากที่เราผสมทุกอย่างให้เนียนดีแล้วเรากรองเท่านั้นเองครับเอาละส่วนประกอบของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็ปล่อยให้เครื่องจักรทำงานครับหลังจากที่เราปั่นเนียนดีแล้วนะครับเราก็จะกรองส่วนประกอบของใบเตยออกมาครับหลังจากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟนะครับส่วนประกอบสังขยาของเรานะครับนี่นะฮะสุกดีแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ข้นขึ้นนำออกจากความร้อนครับผมหล่อในชามน้ำเย็นนะครับเพื่อให้ความร้อนลดลงอย่างรวดเร็วครับคัสตาร์ดเสร็จพอดีแป้งชูก็เสร็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็เราจะพักเขาให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาสอดไส้กันนี่นะฮะแป้งชูของเราเนี่ยพองดีมากเลยครับตรงก้นของเขานะครับผมจะเอาหัวบีบที่ปลายแหลมๆเนี่ยครับจิ้มเปิดไว้แบบนี้ครับจิ้มเปิดไว้เพื่อให้เราสามารถใส่ไส้ได้นะครับบีออกมาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราใส่ไส้ครับโอ้โหไส้ล้นทั้งลูกเลยครับ
เวลาที่เราบีบไส้นะครับเราจะต้องพยายามจับให้น้ำหนักมันหนักขึ้นหรือถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่แน่ใจเอาเครื่องชั่งไว้ข้างๆนะครับปกติแล้วแป้งชูที่เรายังไม่บีบไส้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่ประมาณ4กรัมเราบีบไส้เข้าไปให้แน่นๆนะครับจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาประมาณ20กรัมยังไงลองทำกันดูนะครับWe'll be right back.